ตาภาพนี้ชื่อว่า Happy Gears Under Lotus Plant คือผงหรือห่านที่กำลังมีความสุขอยู่ภายใต้กอดอกบัวภาพนี้จำลองมาจาก JD พารหุตในราชวงศ์สุขะประมาณพ.ศ. 300เช่นเดียวกันภาพนี้ยังอยู่ในกลุ่มพุทธประวัติชื่อว่าการประสูติของพระพุทธเจ้านำมาซึ่งความสุขสิ่งที่น่าสนใจของภาพนี้คือมีหม้อน้ำซึ่งชาวอินเดียโบราณเรียกว่าปูรณคตะคือหม้อน้ำแห่งความอุดมสมบูรณ์ปูรณคตะครับหม้อน้ำนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ค้นพบทั่วไปในอินเดียแล้วก็ก่อนพุทธกาลแล้วถือว่าหม้อน้ำที่มีน้ำเต็มและมีดอกบัวนั้นแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ฉะนั้นสัญลักษณ์ของหม้อน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำจะปรากฏอยู่ตามสถานที่สำคัญสำคัญของชาวอินเดียโบราณนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่ผุดขึ้นจากน้ำนี้คือบัวในระยะต่างๆตั้งแต่ดอกบัวซึ่งเริ่มผลิหรือดอกบัวที่ยังตูมอยู่ดอกบัวที่บานดอกบัวที่บานเต็มที่เหมือนกับมีสิริยะคือดอกบัวตูมดอกบัวเริ่มบานดอกบัวบานเต็มที่และดอกบัวที่สุกงอมอย่างถึงที่สุดกลีบบัวหรือกลีบดอกจึงตกลงแต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามีหงส์หรือห่านหรือเป็ดอยู่สองคู่และยืนอยู่บนดอกบัวบานที่บานอย่างเต็มที่ที่สุดภาพหงส์หรือห่านหรือเป็ดสัตว์น้ำที่มีปีกยืนอยู่บนดอกบัวนี้ช่างคล้ายกับภาพที่อยู่ด้านหลังหินแกะสลักข้างหลังคือเสาพระเจ้าอโศกซึ่งมีสิงโตยืนอยู่บนนี่คือสิงโตครับแล้วก็มีสัตว์อีก4ประเภทที่ทักษิณาปทาคือเดินเวียนขวาแล้วก็นี่คือกลีบบัวก็คือว่าสิงโตกับสัตว์4ประเภทนี้ยืนอยู่บนดอกบัวบานและกลีบบัวนั้นเท่าไหร่นะบานเต็มที่จนกลีบบัวนั้นตกลงหลวงพ่อพุทธทาสตีความว่าภาพนี้เป็นการแสดงถึงความผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากพุทธศาสนาถ้าเกิดว่าหม้อน้ำนี้เป็นสัญลักษณ์แทนชีวิตของพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์น้ำในหม้อน้ำนี้หมายถึงทัศบารมีที่พระองค์ทรงบำเพ็ญจนเต็มทำให้เกิดการตรัสรู้บุคคลที่มาฟังธรรมได้รับประโยชน์โดยตรงจากพระพุทธเจ้าคืออริยบุคคล4ประเภทตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากพระพุทธเจ้าและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือหงส์ห่านหรือเป็ดซึ่งดูเหมือนกับเขาจัดเป็นคู่กำลังนั่งคุยยืนคุยอะไรกันอยู่ภายใต้ดอกบัวภายใต้กอบัวหลวงพ่อพุทธท่านตีความหมายว่าอาจจะมีความหมายเป็นว่าเป็ดหงหานี้ก็คือบุคคลในโลกที่ยังไม่ได้เข้าสู่อริยบุคคลหรือแม้กระทั่งบุคคลที่ไม่ได้เป็นชาวพุทธแต่ได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความสุขมีความร่มเย็นเหมือนกับเป็ดหรือหงหรือหานที่กำลังมีความสุขอยู่ในกอบัวเช่นนี้ก็คือว่าพุทธศาสนานั้นนำความสุขมาให้ต่อชาวโลกและที่น่าสนใจอีกอย่างคือว่าทำไมศิลปินจึงไม่ใช้กบไม่ใช้เขียดไม่ใช้สัตว์น้ำอื่นทำไมต้องเลือกเป็ดหงส์หรือห่านอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะเราไม่เคยรู้เลยว่าชาวพุทธเราให้เกียรติเป็ดหงส์ห่านในยุคปัจจุบันใช่ไหมครับมันไม่มีเลยภาพนี้มันบังเอิญไปคล้องจองกับผ้าผินแกะสลักซึ่งเราจำลองมาจากอียิปต์โบราณวัดที่เดนเดราริมฝั่งแม่น้ำไนพระวัดนี้สร้างโดยคลีโอพัตรายุคเดียว